ม่อยู่ครับเก็บให้ได้เอาให้อยู่แล้วพอเวลาอะไรพอเวลาเราไม่ทำงานแล้วนั่นแหละใช่ไอ้ตัวเก็บนั่นนะฮะจะมาเป็นตัวเลี้ยงดูเราเองจะได้ช่วยดังอย่าไปคิดเด็ดขาดว่าลูกจะมาเลี้ยงดูเราอย่าคิดเด็ดขาดใช่ถูกต้องแกยังไงก็ต้องมีสมบัตินิดนึงนะครับเขาทิ้งเราเราก็ไม่เป็นไรมีออกซิเจนตัวเองเราก็มาต่อเราตายแล้วใช่รุ่นนี้ไม่เหมือนสมัยคุณแม่คุณพ่อนะด่าเราก็ยิ้มอย่างเดียวไม่กล้าเถียงไงเดี๋ยวนี้ก็ทำหน้าบึ้งเดินออกไปเลยเดินออกไปเลยใช่ใช่ฉะนั้นต้องฉลาดรุ่นเก่าเนี่ยต้องหวานอมขมกลืนมากคนแม่ลูกทุกวันทุกคนเป็นแม่พ่อทุกวันต้องอดทนหวานอมขมกลืนมากจริงแต่จะพูดตรงๆก็ไม่ได้ต้องอ้อมไปอ้อมมาสั่งสอนนะไม่มีปัญญาดูแลเนี่ยเสียหายเลยนะทุกคนเสียหายหนักค่อนข้างจะหนักเพราะฉะนั้นคิดให้ได้ทุกคนเดี๋ยวนี้ดาราก็ยังไม่อยากมีลูกกันนะก็ถือว่าสองตายายสู้กันเก็บเงินไม่ตอนแก่ยังไงก็สองคนนะฮะคุยกันให้รู้เรื่องถ้าจะอยู่ด้วยกันเนี่ยมันยิ้มชายเนี่ยใช่คุยกันให้รู้เรื่องแต่สำหรับมากคิดนะถ้าชาติหน้ามีโอกาสเกิดหรือไม่มีแต่จะไม่เกิดอยู่แล้วไงแต่ขอได้หรือเปล่าจะไม่มีคู่ดีกว่าเอาเป็นกิ๊กสนิทกว่าเพื่อนหน่อยอะนะมันไม่ต้องเลิกกันเลยไม่ต้องหวงกันไงไม่ต้องดูที่ความคิดคนยุคก็ดูจากคนปัจจุบันแล้วน่ากลัวขอเป็นกิ๊กเป็นกิ๊กแต่กิ๊กนี่ไม่ใช่กิ๊กไปทำมั่วนะอาจารย์หมายว่าซีกันซีกันรู้ใจกาลยานิมิตดูเช่นนี่ความคิดคนที่มีอายุคนที่จะ80แล้วนะยังอยู่ความสองคนนี่แน่รุ่นหลังแบบเป็นกิ๊กกันดีกว่ารักกันธรรมดามันจะเนื้อกว่าเพื่อนหน่อยใช่เป็นสามีภรรยาต่างคนรวยก็เลิกเร็วนะครับต่างคนไม่แคร์กันเนี่ยครับแต่นั้นมีความหมายอะไรอ่ะครับไม่รู้ว่าเราสอนแบบแปลกๆทันสมัยเดี๋ยวว่าทันสมัยแล้วเดี๋ยวนี้พ่อแม่จะรอลูกมาให้ตังค์นะพูดก็อายใช่ไหมเราเป็นแม่สมมุติอ่ะถ้าเรามีเองอ่ะมันหายใจคล่องครับผมนี่ก็บอกคนแก่เรื่อยบอกอย่าไปแฝต้องเก็บไว้บ้างหลังเราตายก็ของเขาอยู่แล้วอ่ะถูกตามกฎหมายอ่ะมันเป็นผู้มรดกอยู่แล้วกลัวอะไรวะถูกต้องครับมาเนี่ยเป็นตายไม่ได้เด็ดขาดครับสามีก็เหมือนกันเราเก็บเองไม่ต้องบอกเขาบอกทำไมถูกไหมคุณย่าก็สอนบอกว่านอนกับสามีเสือเก้าผืนยังไม่รู้ใจสามีเลยขาดเก้าผืนนะตอนแต่งงานก็จะพูดอย่างนี้เมื่อก่อนหัวเราะเขาใช่ไหมว่าคุณย่าดีตลกแต่คราวนี้ไม่ตลกนะเรามาตอนแก่คิดมันก็เรื่องจริงครับผมกว่าจะบรรลุจริงใช่ไหมเกือบเกือบเกือบสูญเสียจากเท่าไหร่ดีนะยังคิดได้อะถ้าคิดไม่ได้หนักกว่านี้แต่รุ่นแบบผู้อาม่าตายไปแล้วไม่มีแล้วนะรุ่น78ขึ้นไปแล้วเลิกแล้วไม่มีครับครับเรายังบอกรุ่นหลานๆเลยว่าพวกเอง40กว่า50คิดดีๆอย่าอวดดีรู้อะไรให้มันรู้แจ้งรู้จริงรู้มันรู้ให้มันรู้จริงแล้วหลอกตัวเองหลอกตัวเองลำบากให้มันเป็นเอ็กซ์เปิร์ตไปเลยให้มันใช่ให้มันโกรอัพไปเลยให้มันใช่ใช่ไม่รู้อะฮะมันได้สเปิร์ตไปเลยอย่างอาคนนี้ก็ไม่ใช่เขาขี้เหนียวนะอาจารย์ก็หามา 3-40 ปีนะเขาเป็นคนทำบัญชีเก่งอะต้นทุนอะเขาอินเตอร์เนี่ยเขาเก็บเงินเขาใช้เงินประหยัดเขารู้ว่าเขาปลดเกษียณแล้วก็จะมาใช้ชีวิตไปเที่ยวทั่วโลกก็กลายเป็นเขามาเป็นโลกนี้ไงเขาถึงบอกเขาเสียใจแล้วมาคบอาม่าอาม่ายูก็ใช้ตังค์เขาก่อนปวดกัน30ปีพี่สะพายกับน้องสามีโกรธกับคุณป๊อปนี่แหละแช่งกันไปแช่งกันมาแต่เขาแช่งหลานเก่งนะเพราะว่าป๊อปไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่อะไรไม่ใช่ตายขอยกย่องว่าหัวใจโกรธมา30ปีใช่มาถึงเจอกันไม่ทักกันนะอย่าเพิ่งไปก็เลยต่อโกรธมา30ปีมาถึงนาทีนี้ดูแลเขาทุกเม็ดเลยไม่ให้วิญญาณสามีอยู่บนฟ้าใช่ไหมดูแลเขาทุกเม็ดเลยช่วยเขาตลอดตั้งแต่เริ่มรู้จักที่นอนในซ้ำไปเขาจะเข้าที่นอนเอาจริงๆนะทีนี้จริงอ่ะดูสิครับใจเขาทำด้วยอะไรสงสารสงสารเขาที่เขาก็ไม่มีที่ปรับทุกนะครับปรับเริ่มมรดกเขาไม่ไว้ใจใครไงเราไม่เอาของเขาหรอก
ขาก็รู้ได้สายสมัยอยู่กับพี่ชายเขาก็รู้อยู่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปดูแลได้เดี๋ยวไปช่วยให้กำลังใจเขาเขากลัวคนที่วางยาอายุน้อยไปอาจารย์30เองก็บอกอยากจะให้เจมไปบอกกับหมอเปลี่ยนคนอายุมากหน่อยเขากลัวว่าให้แล้วเดี๋ยวไม่ตื่นไงมีนะโรงพยาบาลเยอะนะแล้วนอนไปเลยอ่ะอาม่าตอนทำที่ผ่าไม่ต้องพูดชื่อชื่อใครชายต้องบอกอ๋อชื่อนะไม่ออกไม่ออกอ๋อโอเคออกชื่อเสียหายชื่อไม่ออกใช่ไหมล่ะใช่ใช่เราถือว่าแล้วผู้ใหญ่รุ่นนี้คุยกันผ่านจอเนี่ยใช่ใช่ไม่เป็นไรคนที่เขาฟังที่เขาเกิดใหม่ใหญ่หลังก็จะได้มีขับมีขบมีคิดมีจินตนาให้เป็นหลักเกณฑ์อย่าลืมคำพูดเราอยู่ตรงนี้มันบันทึกเอาไว้ใน YouTube เดี๋ยวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้คิดและพูดต้องเพื่อคนรุ่นหลังหมดใช่เป็นตัวอย่างทุกวันนี้เวลาผมคิดและพูดผมจะเผื่อคนเกิดหลังวันที่1มกราคม37ทุกคำพูดไอ้พวกเกิดก่อนเนี่ยอย่างเช่นรุ่นเนี้ยรุ่นนี้ถ้าตายก็เผาให้ไม่ต้อง ไม่ต้องเผาอาจารย์แช่งทุกวันเลย เดี๋ยวไม่มีใครซื้ออาหารได้กินหรอก แช่งทุกวัน แล้วอาจารย์อยู่200ใครจะอยู่ไหวอะ่ะ นั่นแหละไปก่อนก่อนฟังอยู่200ก็อยู่เพื่อดูแลทุกคนนั่นน่ะมันเราไม่เห็นแล้วนี่จะเอาที่ไหนเป็นพยานน่ะเพราะเราไปแล้วอาจารย์สลายไม่รู้แต่แน่จริงสตาร์ทไว้ก็เดี๋ยวพาไปขั้วโลกเหนือแล้วจะรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นยังไงกันพูดกันตลกว่าจะไปแต่รุ่นนี้เราไม่กลัวเรื่องพูดเรื่องตายแล้วล่ะคนรุ่นใหม่แต่แสงมาจากคนรุ่นนี้จะแสงออร่าให้ดูใช่เดี๋ยวรอเดือนไหนนะพฤศจิกาไม่เกินพฤศจิกาค่อนข้างจะแน่นอนแล้วผมขอสอบถามเรื่องที่มาที่ไปว่าคนเขาอยู่รัสเซียจริงเนี่ยก็ต้องรู้บรรยากาศของรัสเซียแต่ถ้าทนหนาวได้ลูกชายบอกไปได้เลยครับถ้าแม่ว่าไม่กลัวหนาวแม่ไปได้เลยไม่มีปัญหาอยู่แล้วโอ้ยมีเสื้อยืดเสื้อเขามีให้เราเช่าเออใช่ตรงสถานที่นั่นน่ะใช่ไปฟังโรงแรมนั่นนะทั้งที่เราระวังดูเนี่ยร้านสาวไปอ่ะเขาบอกมีคนเอามาให้เช่าเลยไม่ต้องห่วงให้เช่าตัวละวันละต่อวันเราออกจากที่นั่นเราก็คืนเขาก่อนดิเราจะมารอบสองดูใหม่แล้วก็เอาใหม่ต่อครั้งเออใช่ใช่ไม่เป็นไรหลานก็ไปต้อง2ครั้งแล้วครับผมตั้งใจไปงี้นะเออดีแล้วเมื่อวานเนี้ยที่นี่แหละฝนตกเทมาจักๆๆๆนะผมไปข้างนอกเนี่ยมีคนรู้เห็นด้วยดูไม่ต้องผมไม่บอกใครไม่นานนะฝนหยุดเลยหลังจากที่ระวังหูโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะประมาณ10นาทีเนี่ยนั่นแหละครับฝนลงมาเลยโยมใส่มาจักๆเลยกายสอนก็ใส่เสื้อไม่รู้ตั้งแต่ผมออกไปยืนอยู่นอกฝนตกนะไม่มีมากกว่านั้นอีกมีแต่ลดลงสุดท้ายก็หายหมดทุกเนี่ยในการที่สลายเมฆหยุดฝนพบกันได้แน่นอนทีนี้เมื่อเวลาสลายเมฆหยุดฝนได้ทำไมผมจะสลายหิมะไม่ได้หิมะมันบอบบางกว่าเยอะเลยใช่โอเคไหมโอเคก็เพราะจุดนี้ถึงอยากจะไปในจุดที่มันเป็นแกนของโลกที่มันเป็นพลังงานพลังงานตรงนี้ถ้าหากว่าฟังให้ดีนะครับถ้ามันมีฟังให้ดีนะตรงนี้สำคัญมากถ้ามันมีหิมะอยู่เวลาสูดหายใจเนี่ยมันก็มีหิมะเข้าไปในร่างกายเราโอเคไหมโอเคคนไหนที่มีพลังงานที่เผาผลาญมันก็โอเคผ่านไปได้ใช่แต่ถ้าผมไปผมจะไปสลายหิมะตรงนั้นเพื่อนพวกเราไปอยู่ตรงนั้นปุ๊บโอ้โหชูดเอาแต่พลังงานเพียวๆเลย yeah. แล้วจะนำพาสมาธิให้ใส่เข้าไปแบบเซลล์เซอร์เนี่ยโอ้โหจาก81เป็น18ทันทีเลยเยี่ยมเลยเนาะปีหนึ่ง3รอบเลย เดี๋ยว18ถ้าไม่กลัวหนาวไปได้แล้วอีเมจินไปถึงขนาดนั้นพอเจ๊หน่อยเขาไปอ่ะหน่อยเขาบอกว่าสบายเอาล่ะสมมติว่าถ้าผมทำได้ใช่ไหมถ้าผมทำได้นะถ่ายมาอยู่ย้ำทำเอกสารถ้าผมทำได้นะทีนี้นะในที่ผมกำลังเล่าให้ฟังถ้าผมทำได้นะต่อไปอะไรเกิดขึ้นอีกผมจะรู้เลยว่ามนุษย์โลกไปเนี้ย
ต้องการการมีชีวิตอยู่ยาวยิ่งคนที่มีฐานะดีๆเนี่ยกลัวตายทุกรายยกเว้นคนนั่งอยู่ใกล้ผมก็ไม่กลัวตายหรอกมันจะตายแล้วจะทำยังไงต้องปลูกไว้ก่อนสตาร์ทไงเดี๋ยวไปขอยาจากศรีล้านมาเฮ้ยสตาร์ทยิ่งกินเดียวยิ่งตายไวนั่นน่ะยาเป็นพิษนะโยมยาเด็ดขาดนะรู้ไหมทุกวันนี้คนผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่อยากจะเข้าไปโรงพยาบาลเรากินเป็นไวก็แล้วกันรู้จักคุณเกียรติศรีวราไหมรู้จักตายเพราะอะไรเพราะเขาถุงวางยานะเจ็บท้องนิดเดียวเองใช่สองวันเองเพราะข้าวเหนียวมะม่วงยังไงใช่ใช่ข้าวเหนียวมะม่วงเพราะข้าวเหนียวมะม่วงยาสั่งไม่รู้หรอกอย่างนี้นะเป็นว่ามาเราก็ไม่รู้ตรงนั้นใช่รู้แต่ว่าแค่กินข้าวเหนียวมะม่วงจริงๆก็ป่วยนิดเดียวเองครับร่างกายเขาแข็งแรงดีเสียดายสองวันเองนะได้ข่าวเพราะตอนนั้นขาดแย้งหลายอย่างโอ้โหบ้านเมืองบทบาทพอให้ทราบว่าบ้านเมืองยั่วช่วงนั้นนี่เกิดไม่ทันนะครับเกิดไม่ทันแต่ก็เก่งนะคนนี้ก็หัวดีครับเกิดไม่ทันจะบอกให้ทราบไว้นะไม่รู้อ่ะตอนนี้ถ้าในโลกปัจจุบันนี้นะอาจารย์เชื่อมากพิสูจน์ดูแล้วอะไรอะไรมันช่วยไม่ได้นะถ้ามันจะเกิดอ่ะต้องมีแบบทุนสำรองความดีที่ทำมาไม่ได้ไม่รอดทุกคนมันเปลี่ยนแล้วอ่ะนี่ฟังไว้ลูกหลานฟังไว้เรื่องนี้จริงนะมาดูเยอะอ่ะน่ากลัวคนก็ต่อสู้ชีวิตมันคนเข้าใจในชีวิตมากกว่าจะไปบอกว่าต่อสู้เลยใช่ผมอยากจะยอมรับความจริงเข้าใจในชีวิตมากกว่าเหมือนถ้าเรามีคดีอ่ะถ้าเราไม่ไปติดคุกเราก็ไม่หมดใช่ไหมอาจารย์หลบอยู่เรื่อยก็ไม่มีบทเรารับกรรมซะมันก็หมดเร็วรับแล้วก็พอจะจบความคิดมากอย่างนี้แหละรับสารภาพซะก็จบแล้วแล้วถ้าเป็นไรรับเรายอมไงลำบากซักผ้าไปอย่าไปทุกข์ถือว่าเออเราก็คือกรรมเรานะทำไปทำไปก็หมดไงกรรมผมใช้คำว่าบทเรียนมากกว่าฉันว่าใช้กรรมถ้าเป็นผมนะผมอ๋อนั่นคือบทเรียนหรือประสบการณ์ตรงคนทุกวันนี้สาวๆเข้าใจว่าตัวเขาเก่งไม่จริงเขายังไม่รู้ว่าเราที่เห็นสวยงามเนี่ยมันไม่ใช่หรอกยังศึกษาไม่ถึงไปจะโรยด้วยกลีบกุหลาบแน่นอนเพราะที่คุยเนี่ยมาหัวร้อนในใจเลยครับเด็กน้อยเอ้ยยังให้แต่งงานเดี๋ยวนี้ไม่เคยดีใจนะครับมันอีกยาวครับครับแต่คนรุ่นใหม่ก็ชอบฉับโฉยครับก็เล่าเผื่อคนรุ่นใหม่เผื่อเขาสะดุดได้เขาด่าเราก็ไม่เป็นไรเราไม่กลัวเพราะเราผ่านบทพวกนี้มาแล้วไงใช่คนไม่ผ่านเขายังครึ่งๆกลางๆเนาะครับผมเอาให้มาพูด4ชั่วโมงก็ไม่จบถ้าจะพูดนะครับเพราะฉะนั้นจึงเห็นสาวๆที่ทำซ่าๆเราคิดในใจว่านั่งสารครับดีแล้วที่พูดไว้เผื่อไว้คนรุ่นหลังๆก็จะได้เอามาสืบสารได้ฟัง 15% ก็ยังดีนะครับผมหรือว่าทำบุญเรียกต่ออายุใช่ย่อต่ออายุกับเด็กๆครับแก่มากก็ไม่ดีผู้หวังดีรู้จักกันมามากว่านานก็ทุกๆคำทุกอากัปกิริยาก็หวังดีทั้งหมดคนรุ่นนี้เขาไม่เอาจากใครหรอกบอกให้ทุกประสบการณ์ตรงครับเขาจะเผื่อแผ่ใดๆให้กับอย่าคิดอะไรเยอะอาจารย์เราช่วยได้ช่วยนะช่วยไม่ได้ก็ช่วยด้วยแรงแรงไม่ได้ก็ช่วยเดือดวาจาครับครับช่วยด้วยวาจาไม่ได้แล้วช่วยได้ยังไงเอาถ้าพออย่างอื่นช่วยได้ก็อัดนิดหน่อยก็ได้เอาอัดมาช่วยหน่อยครับถ้าเยอะไปแล้วก็ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปเยี่ยมคุณวัชรินทร์นะไปให้กำลังใจอีเกียซี่ว่ะรอเดี๋ยวอาจารย์บำบัดเด็กน้องไม่เป็นไรให้รักษาไปได้เอกปังก่อนเนี่ยอาจารย์เมื่อกี้ขำจริงไอ้กูงี้ปากกระเป๋าใบหนึ่งเลยแสนจะกลัวเลอะกลัวว่าของนี่หายไปอยู่บนรถตั้งกินบ้านมวยเนาะเดี๋ยวน้ำหกแต่เราไปล้างเข้าน้ำกันสังเกตแต่ละครั้งเวลาช่วยเป็นลักษณะชู้ครับชู้แล้วจะไม่ได้อะไรเลยน่าจะทำไม่ค่ะข้าวข้าวน้ำแต่จัดความรู้สึกเป็นตัวรับโทษนะเกียร์สี่ตัวเขาหมอเป็นเลยโอเคไหมลองลุกกินเนี่ยลองโยกก็มือโป
ร่งโล่งเบาจากเดิมมากไหมพยายามให้สังเกตโอเคไว้วันหน้าก็เจอกันใหม่ชวนที่เหลือเนาะเชิญจะได้ไปต่ออ่ะจังเกตตาใสแดงต่างจากเดิมครับดำนี่คือสีนี้มันได้ก่อนนะให้คะแนนตัวเองเลย90ครับอยากสบายตัวง่ายนิดเดียวเพราะมันเอิดอัดติดขัดทำนี้บอกจนมันปีได้นึงก็เป็นเป็นมาเกือบ8เดือนครับโอเคครับ8เดือนครับโอเคจบไหมโอเคครับสาวน้องบ้างไง
ได้ทำอันนี้ไหมคนนี่ครับโทษไปเขียนไหมร้องให้พูดว่าไงสิ่งที่อยากจะให้ช่วยเนาะถามว่ารู้สึกดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ตอบแต่ความรู้สึกรู้สึกว่าดีไหมดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าไม่ประมวลผลครับประมวลตัวเองให้เป็นอยากหายจากการปวดเห็นนะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เจ็บเต็มขาเยอะนะโอ้ได้ขนาดนี้ใช่ไหมเยี่ยมเมื่อกี้ผมบอกว่าไม่น้อยกว่าหกประมาณ60%อ๋อก็น้อยสุดใช่นะคำแรกตอนนี้ผมจะแตะตัวดูนะถ้ามาเต็มร้อยมันจะหายไปไม่น้อยกว่า60แต่50นี่รับรองได้ทุกรายแปลว่าบอมบอลนัดไม่70เรียกว่าไม่ธรรมดาก็ขอให้รับรู้ต่อไปจะให้ดีดู YouTube บ้างไหมดูสมองดูไลฟ์เซ็นไลฟ์ครับต้องบอกวิธีการฟังภาษาภาษาผมเนี่ยไม่หรอกมันจะเป็นเรียลไทม์ตลอดไม่ว่าผมจะพูดเรื่องอะไรผมจะพูดเรื่องของตุ๊กแกหรือแมงสาฟังไปเลยครับเพราะผมจะรู้ว่าในส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดอะไรอยู่แต่ผมพูดเช่นนั้นผมเป็นคนที่แบ่งภาวะผมได้กายใจจิตง่ายๆคือแบ่งภาคได้ภาคกายภาคใจภาคจิตผมเป็นคนที่แบ่งภาคกายใจจิตได้แล้วก็รวมได้เรียนไว้แยกได้เป็นชิ้นผมจะเป็นคนที่มีความสามารถระดับนั้นผมจึงช่วยคุณได้โดยอย่าไปคิดว่าผมใช้จิตวิทยาวิชาจิตวิทยาเนี่ยเป็นวิชาผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูแคลนวิชาจิตวิทยาตัวอย่างผมมีญาติอยู่คนหนึ่งก็เป็นอาจารย์ที่จุฬาก็ได้ทุนไปเรียนที่อเมริกาจิตวิทยาโดยตรงเลยกลับมาถึงอยู่ด้วยกันเนาะผมใช้ชีวิตอยู่กับอาผมอาผมก็เป็นนายแพทย์สุรินทร์ พรหมพิทักษ์ก็กลับมาจากอเมริกาผมไม่รู้พูดอีท่าไหนผมพูดคำว่าวิชาจิตวิทยาคือวิชาที่เรียนเรื่องมาเหมือนกันวิชาจิตวิทยาคือวิชาที่เรียนเรื่องหมาผสมพันธุ์กันแล้วก็คิดพูดแทนหมาดูสิคนเขาจบจิตวิทยามาหมาดๆเลยจากนั้นเป็นต้นมาเขาไม่คุยผมเลย20ปีผ่านไป30ปีผ่านไปผมทราบไว้นะครับคล้ายๆกับผมทำไมถึงกล้าพูดคำนี้อย่างนี้เมื่อวันนั้นนะแต่หน้าวันนี้ผมบอกว่าเรื่องจิตศาสตร์เหนือกว่าจิตวิทยาไม่รู้กี่ร้อยล้านเท่าเห็นไหมครับก็คือพลังงานของสมาธิจิตที่บริสุทธิ์ย้ำบริสุทธิ์ด้วยผมใช้พูดคำว่านี่คือพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองที่รักษาทุกคนจำให้ดีนะครับพูดต่อไปนี้ไม่เป็นคำพูดแน่นอนถ้าทุกคนบริสุทธิ์แล้วจะไม่มาเกิดเป็นเราเห็นไหมถ้าบริสุทธิ์แล้วในชาติที่แล้วจะไม่มาเกิดเป็นเราเราเมื่อเกิดแล้วแปลว่าสะสมพลังงานไม่บริสุทธิ์มาตลอดถึงนาทีนี้และอีกเท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่รู้งั้นตั้งเป้าชาตินี้ขอให้สังเคราะห์สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นั้นให้หมดซะแล้วจะเป็นชาติสุดท้าย
คือไม่มาเกิดอีกแล้วพอแล้วจำฮะภาษาลุงออกแม้ว่าเขาไม่เข้าใจจำเวิร์ดดิ้งเอาไว้ก่อนเพราะวันหนึ่งข้างหน้าทุกคนจะรู้และเข้าใจเองวันนี้เอาแค่รู้ผ่านภาษาวันหน้าจะมีความเข้าใจก่อนหมดไว้ใจมันจะเป็นการเข้าถึงแล้วจึงจะไม่มาเกิดอีกจำนะภาษานี้เป็นภาษาที่จะต้องจำเอาไว้ก่อนคนที่คิดว่าพูดเช่นที่ว่านี้มีความสามารถอะไรปวดหัวหายปวดแน่นอนทุกรายด้วยไมเกรนเนี่ยปวดมาทุกรายหายแน่นอนด้วยแล้วจะไม่มาเป็นอีกด้วยถึงเป็นก็น้อยลงแปลว่ามันจะหายสนิทไม่เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวไม่เป็นโอเคไหมครับขอให้สังเกตนะครับเรื่องปวดเรื่องอะไรก็ขอให้ฟังจับเวิร์ดดิ้งมันเอาไว้ผมยังไม่หายนี้ไปไหนแน่นอนครับยังจะตอบรอตอบคำถามเด็กเกิดวันนี้เมื่อ20ปีผ่านไป30ปีผ่านไปผมยังต้องรอตอบคำถามเด็กรุ่นนี้ถ้าผมพูดตัวนี้มันผิดเพี้ยนไปเด็กรุ่นต่อไปก็จะมาเข่งหัวผมเองจะมาถอนหงอกผมเองไม่ต้องห่วงผมยินดีให้เขาถอนด้วยเพราะผมรู้ว่าผมเกิดมาเพื่อสอนเขาก็ผมรู้ว่าคนรุ่นเกิดก่อนนี้มันทำหลายๆอย่างให้กับโลกใบนี้เสียหายเยอะมันผมใช้คำว่ามันไม่เกรงใจคนเกิดก่อนด้วยผมไม่เกรงใจคนเกิดก่อนผมด้วยอีกหน่อยมันก็ไปวนเวินแล้วอ้าวใช่ป่ะเห็นมันก็ไปแล้วพวกนี้แล้วจะเหลือแต่คนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่เพราะนั้นผมต้องปลูกฝังสิ่งหนึ่งเอาไว้ให้กับเขาแน่นอนผมเชื่อมั่นว่าผมจะทำตนเป็นคนตัวอย่างให้กับเขาเชื่อมั่นด้วยนะที่ว่าไม่งั้นไม่มีใครที่จะเป็นตัวอย่างใครเลยเวลานี้นักการเมืองตัวอย่างมีไหมไม่มีนักการทหารตัวอย่างมีไหมพ่อค้าตัวอย่างมีไหมอะไรกันข้าราชการตัวอย่างมีไหมแต่ละกระทรวงไม่มีไอดอลให้เด็กๆด้วยทุกวันไม่มีเลยครับพระสงฆ์ตัวอย่างมีไหมนักศาสนาดูสิครับแล้วเด็กรุ่นหลังจะอยู่ยังไงเห็นไหมครับให้เขาคิดเองเหรอชีวิตจริงตื่นขึ้นมาก็มาเจอมือถือมือถอยให้เขาอยู่งั้นเหรออะไรจะเป็นภูมิต้านทานให้กับเขาที่จะมาปกป้องตัวของเขาเองครับงั้นผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมนะจะพยายามทำหน้าที่นี้ให้กับเด็กคนเกิดหลังจะมากจะน้อยผมก็ว่าผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมนะคอยติดตามว่าจะเป็นไงลุงออกลุงออกพิวอินดี้เข้าใจไหมวันนี้วันที่17เดือน9 61โอเคนะมันเป็นมาสักกี่เดือนกี่ปีครับผมตั้งแต่เริ่มแต่งเนื้อสาวดีไหมม.2 ม.อายุเท่าไหร่ม.2 เนาะ16 17แล้ว15 16แล้วเนี่ยถูกมั้ยแปลว่าเริ่มแต่งเนื้อสาวแล้วเข้าไปเรียนนี่แหละก็ประมาณหลานเหลนอายุ10ถ้าม.2 นะ34 1414แหละ12เด็กไปก็แปลว่าเริ่มแตกเนื้อสาวโพดนั่นนะแต่เดี๋ยวนี้แปลกนะอาจารย์เด็กอายุน้อยๆจะมาสมัยก่อนรุ่นพวกแก่ๆว่า10ปีก็แล้วกันเนาะเราอายุเยอะกว่านี้เป็นนะ19 18ถึงจะมาว่า10ปีก็แล้วกันแต่เดี๋ยวนี้เด็กดูสิครับเขาอาหารสมบูรณ์ไงง่ายๆเลยครับโปรตีนด้วยทุกเดือนเมื่อเกิดพังเป็นเวลา10ปีมาคูณด้วย12โอ้โหดีเกินประมาณนะเห็นใจครับเห็นใจแต่บางคนเห็นใจครับบางคนเขาวัน2วันไม่เป็นไรบางคนเป็นอาทิตย์นะไม่แล้วเดือนจะเป็นจับไข้เลยนะโยมเป็นอาทิตย์เลยใช่ไหมฮะเคยไหมครับเป็นจับไข้ด้วยไม่ถึงกับจับไข้แต่ก็คือเป็นลมชาแบบชาไปทั้งตัว
เป็นลมต่อไปนี้ภาพหลอกหลอนตรงนั้นจะเกิดขึ้นกับตัวยืนยันว่าไม่มีแน่นอนลุงหมอนเป็นคนพูดไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนเพียงแค่สองมือเปล่ากับหนึ่งเอาไว้ว่าที่ช่วยสัมผัสให้โอเคนะประกอบความเข้าใจเอาไปใช้ครับผมวันหน้าถ้ายังคงเหลืออยู่รีบมานะก่อนที่เขาจะพังไม่เกินห้าถึงเจ็ดวันเห็นไหมครับเจออาหารเล่งเด็กรุ่นนี้เจอว่าไล่เหตุจะเกิดไปแล้วนะสามห้าเจ็ดโอเคนะให้มันอยู่ในเรสตอนนี้ห้าวันจะดีเดี๋ยวนี้อาหารมันจะมีการปรับตัวทุกอย่างอาจจะเป็นการป้องกันแบบ 100% เยอะโอเคนะเอาละหรือจะมาก่อนก็พ่อก็เชิญตามวิทยาสายแต่วันนั้นขอเป็นภาพบังคับนะโอเคจำไว้ให้แม่นเป็นภาพบังคับภาพบังคับโอ้ไปบังคับผู้อื่นไปทำไหนเดี๋ยวโดนตกเอาบังคับชาวบ้านก็เดี๋ยวโดนตบไปวางคัดชาวบ้านนะเนาะก็ไม่รู้เรื่องร่างกายของท่านเนาะพิจารณาเองระบบมันไม่เหมือนแกต้องคุยทำไงเฮาแซ่บเลยไม่จะกลับก่อนต้องคือเขาหลังเขาเกลียดนะรู้บอลเดี๋ยวหมอพี่เดียวมีวิธีจะทำไม่จะรีบไปพบกับอามาตอนที่เมื่อวานก็อยู่ที่ที่ไหนที่ล็อกที่เป็นมาเหรอมาไปแล้วเหรอที่ไหนอ่ะเดี๋ยวต้องคุยกันหน่อยอ๋อเมื่อกี้ที่ทักว่าจะกลับแล้วเหรอเออนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรตายเหรอไม่ครับเรียบร้อยเสร็จแล้วอ๋อเมื่อกี้ไม่ใช่คุณนครปฐมอยู่ก็เอาข้าวอ๋ออีสิ่งข้าวมาเมื่อกี้ได้ยินเสียงนั่งก็จำอีไม่เคยได้ก็มาตั้งแต่ตอนที่มาข้าวใหม่ก็ง่ายง่ายบอกจะกินข้าวผัดนั่นแหละเขาถึงบนเพลงเสียงยิ่งไล่ด้วยเหรอมันไม่เคยมาตั้งแต่เมื่อวานรอมาครั้งโอ้ยก็ถึงทุ่งเสียปากมั้งใช่ค่ะเยอะหลายเยอะหลายอยู่บางรักนี่ยังอยู่ร้อยร้อยร้อยขนมก็อุ้มให้เธอบวชก็ได้นะอยู่ชั้นนักนะนั่งอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวสมัครจะไปเลยก็ช่วยยังเหมือนไรเดี๋ยวรู้สึกเอาไปไอ้กุบอ่ะเดี๋ยวยิ่งหูเดี๋ยวเองแต่จำวันนอกเกียร์เจ็ดสิบชื่อก็ช่วยก่อนหน้านั้นมันจะชอบขึ้นมาถ้าเกิดมันเหนื่อยมันก็จะมาหัวใจน้ำแข็งไม่กระเจี๊ยบตอนนี้เหรอตอนนี้ที่ที่ปาร์ตี้เนี่ยนะครับเป็นข้อมูลครับสแตนบายตลอดตลอดได้ยินทั้งหมดตรงนี้ใกล้ที่สุดเลยไม่นี่ใกล้มาที่สุดได้มาก็สี่ชั่วโมงหมดเลยได้ได้ไปด้วยต้องไปขับเครื่องบินขับต้องไปขับเครื่องบินจะไม่เป็น
ก็มีแถม3วันฟรีนะฮะอ๋อแล้วจะถูกเหรอเห็นเขียนป้ายแล้วแถมอะไรนะ3วันแค่ขับฟรีไม่ต้องเสียค่าเช่าเหรอเศรษฐกิจตอนนี้บ่ดีถึงขนาดนั้นเหรอใช่มานานแล้วเหรอฮะเมื่อกี้เห็นที่เสาช้าไอ้ที่บ้านเธอตรงนั้นเรียกว่าอะไรสีกั๊กสีกั๊กเราถึงขนาดนั้นแล้วก็ค่ะแต่เจ้านายที่ดีดาบมาด่าเล็กก็หลังบ้านติดกันแต่อาชีพนี้ไม่ด่าไม่ได้นะเจ้าของแท็กซี่ต้องรุนแรงด่าด่าแรงก็ผู้เช่าบางคนก็ดื้อคนที่ขับแท็กซี่โทรหาพี่ไปขอบคุณขนาดนั้นด้วยนะจริงเมื่อกี้เพิ่งเห็นเนี่ยครับสามวันขับฟรีขับฟรีวันที่3เนี่ยขับฟรีขับฟรีทั้ง3วันเลยฮะให้ฟรี3วันบางทีคนขับบอกวันนี้ใช่เขาก็ไม่ปลอดค่ารถค่าเช่าค่าอาหารที่ต้องจะทำอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไม่กล้านั่ง
อุ้ยแต่เขาเอารถมาส่งเขาโดนด่าอุ้ยเรายืนอันตรายนะอุ้ยอันตรายนะอันนี้อันตรายจังเลยเนาะเขาบอกว่าเจ๊อย่าด่าผมเลยผมยังไม่ได้กินข้าวเมื่อวานใช่ใช่สองคนนั่งสามเจ๊ไม่รู้ผมว่าอดข้าวจะขับรถเจ๊ไม่ได้เราก็เมื่อก่อนเคยนั่งแท็กซี่นะเขาเล่าความน่าสงสารติ๊บไปร้อยหนึ่งก็วันนั้นตอนหาเต็นต์แต่ไม่น่าบาดลงไม่ต้องทอรังลงเอาไปเถอะแล้วก็เนื้อก็ลงเนี่ยบอกแม่ขอบใจมันตกที่ก็ดีแล้วคนขับรถก็เหนื่อยแล้วเวินไปวนมาไม่มีใครเรียกเลยคนที่เดี๋ยวว่าบางทีเขาขับรายได้ไม่พอแล้วเขาตึงอีกแล้วเขายังไม่ได้กินข้าวแท็กซี่บางคันดีทุกคนไม่ดีทำเสียไงก็อย่างเนี้ยปลาเน่าตัวนึงก็แย่ไปหมดแต่ยังมากบอกคนขับนี่ก็ต้องไอ้คนเจ้านายแท็กซี่นี่ก็ปากต้องไม่รุนแรงคุมไม่อยู่นะเหมือนกับตุ๊กๆอ่ะพ่อของเพื่อนนะโอ้ยก็ขึ้นสัตว์ต่างๆเลยแต่ด่าลูกน้องสวนสัตว์เลยด่าทุกเขาชนิดจอดพวกหลังคือเขาจอดหน้าบ้านหลังนะเขาบอกว่าอีสัตว์นี่มันไม่มาช้าเนี่ยเป็นอย่างนี้ทำเนียมเขาบอกโอ้เจ๊ไม่รู้ว่าผมว่าจะมาเลยเมื่อไหร่บางทีรถติดไงเขาจะมาเปลี่ยนกะทุกอย่างต้องเข้าใจไม่เข้าใจก็ทุกนะแล้วเจ้านายกับจะเป็นใหญ่ก็ลำบากเรื่องนี้มันจะทำให้ทุกคนพอใจเราก็ไม่ได้ต้องเข้าใจร้อยคนละเก้าไม่นั้นอยู่ไม่รอดเราก็เลยบอกว่าอย่าด่าเขาแรงเลยเขาก็หาเงินมาบางคนติดปากเขาก็หาเงินมาให้เรานะเป็นมือเป็นไม้ให้เราค่ะแล้วแต่คุณสอนกันไม่ได้หรอกมีเสียงไทยพรทิพย์ป่ะเสียงเนี้ยใช่ค่ะแขนขามีแรงไม่โยมดียังหายใจดีอย่างเมื่อกี้นี้เดี๋ยวนี้แหละเมื่อกี้นี่จะเป็นลมผมจับตรงไหนที่มันจะเป็นลมก่อนหน้าถ่ายนะครับที่เราขอถ่ายนะมันไอมันเหมือนไอใจจะขาดเวลาไอทุกครั้งไปเนี่ยเป็นทรมานไอนี่ทุกครั้งไปเดี๋ยวเพิ่งไปเวลาผมย้ำปุ๊บเนี่ยอย่าคิดว่าผมไม่เข้าใจผมเข้าใจแต่ผมจะป้อนคำถามผมจะต้องถามคำอะไรเวลาไอเวลาไอธรรมชาติของคำว่าไอเนี่ยมันก็คือค่อนออกนั่นเองเวลาเข้าไม่ทันก็ในหนึ่งจะเป็นลมแปลว่าตอนหายใจเข้าที่สุดเข้าเป็นปัญหางั้นเราเข้าปากไอปุ๊บก็ปากต่อเข้าจมูกไม่พอไม่ทันนั่นคือตัวแก้แล้วพอน้ำลายมันเหนื่อยมันลดเลยกลางคืนก็พอดูรายการอาจารย์จบก็จะนอนไม่ได้พอรู้ตัวนอนไอแล้วไม่ต้องนอนมุ่งมุ่งไปนอนแล้วตีหนึ่งตีสองนะไอตลอดจ้ะไปนั่งแล้วพอเดินเนี่ย ไม่มีแรงเนี่ยคงจะเป็นพอเดินแล้วไม่มีแรงเลยจ้ะไม่มีแรงฟังดีความรู้สึกที่ว่านั้นเดี๋ยวนี้หายไปยังไม่มีตอนนี้ก็จบตรงนี้ต้องให้พักผ่อนเนาะโอเค
จบตรงนี้พักผ่อนต่อโอเคเข้าใจในใจนะทำไมไม่ชอบเขียนเบอร์โทรศัพท์อะไรนะลูกสูตรแปดหนึ่งสูตรแปดหนึ่งสูตรแปดหนึ่งสามหกสาม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 นะแล้วอะไรแปดหกแปดหนึ่งแปดหกแปดหกแปดตามโทรศัพท์ได้ต้องทำพอได้นะจะไอไอ้นั่นขึ้นเลยอ่ะตอนนี้ไม่เหนื่อยใช่ไหมไม่เหนื่อยพอไอไม่พูดต่อไม่พูดต่ออันนั้นปิดทิ้งไปแล้วจะพูดต่อยังไม่จบเนื้อทางผมจะรู้ว่าการใส่พลังอีกหรือว่าการให้พลังเพราะว่าถ้าให้ไปอีกจะโอเวอร์ผมจะรู้ว่าหลังๆผมสังเกตแล้วผมให้ไปมีคำโอเวอร์ด้วยนะต้องมาสั่งมันมีใครน่าล่าสุดโอเวอร์คอตกเลยอ่ะใครว่าเดี๋ยวเนี่ยคนเป็นเนี่ยผมก็เห็นใจอยากจะหายแบบที่ควรมันทีนี้คนให้พลังให้มาไปโอเวอร์คอตกเลยตอนหลังมาผมจะระวังตรงนี้ให้รู้เพราะว่าจริงๆมันเจอมาแล้วต้อง2คน2เคสผ่านไปประมาณสัก5ปี10ปีแล้วพอมาเจอตอนหลังๆมาเนี่ยอ้าวเฮ้ยอันตรายเว้ยเนี่ยแต่คิดว่าดีนะมันคิดว่าดีมันผมจะถามเสมอว่าเวียนหัวไหมหน้ามืดไหมเวียนหัวไหมผมจะถามเสมอเพราะว่ามันเวลาใส่เข้าไปมันถูกแล้วมันไปวูบเลยมันวูบวูบผมจะระวังตรงนี้ถ้าเกิดอยู่ท้ายใจคามือผมก็สวยนี่ขอให้เข้าใจทางฝ่ายผม นั้นการคุยกันต้องเข้าใจว่าเดิมเป็นเช่นนั้นบอกมาเลยข้อมูลทั้งหมดอธิบายก่อนที่จะมาให้ผมจะแตะตัวแค่นั้นพอแตะตัวปุ๊บต้องสังเกตตัวเองดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมมันล้างของเก่าไหมเอาคำว่าดีมาพูดต่อแปลว่าข้อมูลเก่าเราจะไม่เอาแล้วมาข้อมูลใหม่คือมันดีขึ้นพูดกับคำว่าดีขึ้นมันจะไปต่อได้ถ้าวกไปวนมายุ่งเลยคนปล่อยพลังในยุ่งเลยเพราะฉะนั้นจึงใช้ความเข้าใจเป็นอย่างเยี่ยมอย่างมากด้วยขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วอย่างง่ายทั้งคู่แหละผู้รับพลังก็เข้าใจในการมีจังหวะรับพลังผู้ปล่อยก็มีจังหวะการปล่อยหรือให้พลังงานเพราะคนที่เขามีพลังงานเนี่ยก็ต้องเหมือนคนมีเงินน่ะจะจ่ายมากจ่ายน้อยมันมีจ่ายก็แล้วกันนะโอเคไหมเหมือนกันทำนองเดียวกันโอเคอ่ะเปอร์เซ็นต์โอเคอันก่อนเอาคืนนี้นอนนี่ไม่ใช่เหรอจ้ะโถ่เลยมันไม่ดีก็เลยให้อาจารย์ทำแต่แรกก็จะไม่ทำเดี๋ยวเพิ่มให้ทำเอาไว้ผมไปช่วยทางหน้ามากกว่าได้ไปด้วยตัวเลยค่ะได้ไม่อยากให้มากคอยนานเดี๋ยวผมจะโดนมากตีไม่เป็นไรหนูนอนนี่ค่ะพี่นอนนี่พอจะนอนมาที่นี่ผมตีมากทุกทีแล้วให้คอยนานเดี๋ยวผมโดนมากตีเดี๋ยวผมก็ยุ่งสิครับตีทีเดียวสลบเลยไปพร้อมยังไปนี่กี่โมงแล้วเนี่ยกี่โมงแล้วเนี่ยดูโมงครึ่งเลยหน่อยจะกลับมาทันอาจารย์ต้องมาอัดทันนะเปล่าเนี่ยคอยดูว่าจะไปนานไงก็โรงพยาบาลหัวเฉียวแค่นี้เองโอเคพักกับผมขับแท็กซี่ค่ะ
ก็ได้แล้วฉันก็ไปเยี่ยมน้องอ้วนต่อวันนี้ต้องไปจ่ายตังค่าอาหารเดี๋ยวไปจากไปวัดคุณวัชรินทร์เสร็จแล้วฉันก็ไปที่หลานไปหลานหลวงแวะหลานหลวงเลยได้บุญส่งก็ได้ไม่เป็นไรอาม่ารอที่หลานหลวงก็ดูว่ามันสองทุ่มหรือเปล่าได้โอเคก็ดูตรงเวลาได้ได้ไม่มีปัญหาไปเลยลูกพี่หนุ่มปิดไอ้ยางสวิตอะไรไปแล้วจัดการเขาเองต้องถามว่าอาจารย์ได้ให้กำลังใจ